่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีแน่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หรรษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับฮาเน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสตามแล้วตามมาตามแล้วตามไหมยังยังตามมาสิตามแล้วหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักนี่อะไรดอกไม้ไอ้ทำไมรู้ก็ฉันมองเห็นน่ะโอ้ยอะไรกันเนี่ยสองคนเป็นนัดกันตอนไหนเนี่ยไม่รู้เขาเล่นมาอย่างขนาดนี้คุณมาแนะนำบ้านค่ะไม่ได้เป็นเลยมุกอับดุลค่ะนี่ฉันจะบอกคุณนะคะว่าคุณมาอยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณรวยมหาศาลแน่นอนค่ะเหรอนี่แล้วอะไรเข้ามาไม่เล่นมุกโป๊ปาโป๊ปาเลยจากเป็นตลกหรือไงฉันไม่อยากเป็นตลกนี่คุณอย่ามาพูดนี่นี่ฉันจะบอกนิดนึงอะไรเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรขวัญถุงเป็นของขวัญดีกว่าเป็นของขวัญให้กับคุณลูกค้าค่ะฉันแถมค่ะนี่โจควาหลุยไหนนี่ค่ะนี่ของหลุยเหรอหลุยชวนชื่นน่ะเหรอมันมีที่ไหนอะหลุยไลน์เนี่ยไม่มีโกหกป่ะเนี่ยนี่ฉันเนี่ยเป็นเซลล์การบ้านจะไม่ใช่ตลกนะคะจริงอะชั่วเฮ้ยนี่คุณมาด่าผมได้ไงเห็นมั้ยจะบ้าเหรอคะจะไม่ได้ด่าค่ะคือฉันบอกว่าชั่วค่ะไม่ใช่ค่ะคุณอย่ามาเล่นตลกดิคะอ๋อใครอยากเป็นเศรษฐีชนะสิชนะสิอ้าวลื่นลื่นด้วยนี่ยังไม่บอกให้ลื่นผมก็ลื่นก่อนด้วยอะมันลื่นผมคุณคะฉันพูดเป็นครั้งสุดท้ายอย่ามาตลกฉันเป็นเซลล์ขายบ้านค่ะฉันไม่ชอบตลกสีเหลืองแมงโก สีเหลืองเยลโล่ไม่อยากเล่นนะแต่พูดพลาดเลยนะอย่ามาตลกค่ะอย่างสีเหลืองแมงโก้เยลโล่สีเหลืองเยลโล่สีแดงเยลโล่ฟูคุณคะเมื่อไหร่จะหยุดเล่นคะเนี่ยฉันไม่ชอบเลยคะเนี่ยลูกค้าแบบนี้ถ้ามันฝืนก็ไม่ต้องก็ได้ครับก็ใช่ไงฉันไม่ชอบไม่ชอบแต่เคลิ้มตลอดค่ะรับรองค่ะนี่บ้านหลังนี้นะคะห่วงซุยห่วงจุ้ยห่วงจุ้ยดีมากนะคะหน้าบ้านเนี่ยเห็นไหมคะติดทะเลหลังบ้านติดภูเขาแล้วตัวบ้านอ่ะติดนี่ธนาคารไม่น่ารักแย่งเล่นจะเล่นใช่ไหมเธอไม่น่ารักอ่ะเออเลยก็บอกว่าไม่อยากเล่นตลกก็ไม่ได้อยากเล่นไม่ชอบไม่สนิทไม่ใช่เพื่อนมาเรียนมาด้วยกันคุณไหนบอกสิตอนเข้ามาก็แนะนำเลยบ้านนี้อยู่แล้วรวยอยู่แล้วรวยพี่เซนใช่มั้ยอยู่แล้วรวยยังไงก็อยู่แล้วรวยจริงๆเพราะรับประกันได้เลยค่ะว่าคุณเนี่ยอยู่ไปก็จะมีความสุขสนุกสนานลูกหลานเต็มบ้านเต็มเมืองไปเลยค่ะจริงๆนะคะเดินดูได้นะคะทุกอย่างแถมหมดเลยให้สำหรับคุณลูกค้าคนนี้เป็นพิเศษเหรอนี่ทีวีอ่ะทีวีอ่ะทีวีก็แถมแถมเหรอผมไม่เอาได้มั้ยอ่ะต้องเอาค่ะมันดูมันเล็กไปสวยค่ะเป็นเถอะอย่าให้สวยนะสวยดูดีอะไรก็ดูดีดูดิเห็นไหมโซฟาก็นั่งสบายใครจะนอนก็นอนได้เฮ้ยเดี๋ยวฉันไปซื้อบ้านหลังนี้ค่ะที่ฉันจะจัดจองแล้วคุณสองคนเป็นใครคะเนี่ยใครใจเย็นนะคะอะไรอ่ะคือนี่เป็นเจ้าของบ้านค่ะอ้าวคุณคลาวคลาวเมื่อก่อนจับชื่อเขาเลยMy name is Clam คุณมาอยู่ในบ้านนี้ได้ยังไงเออฉันซื้อบ้านหลังนี้แล้วแล้วคุณมีสิทธิ์อะไรอ่ะไม่ต้องพูดเยอะตามสบายตามสบายเดี๋ยวคุณทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะระมัดจำแล้วใช่ไหมใช่ดิเออถ้าคุณทำอย่างนี้ฉันฟ้องล้มละลายได้ไหมตรงๆถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่โอเคนะผมไม่โอเคเลยใจเย็นค่ะฟังฉันอธิบายก่อนได้ไหมไม่ได้เอาเงินมาจำคืนเลยดีกว่า stop เดี๋ยวอธิบายเองนะครับเนื่องจากว่าเราสองคนดีใจมากลูกครึ่งลูกครึ่งลูกครึ่งอะไรพ่อเป็นอะไรพ่อเป็นฝรั่งแม่มีครึ่งตัวรถไฟทับโอ้ยคือมันได้แค่เดินลื่นฝนตกนี่คุณอย่าเอาสองอันมารวมกันดิครับนี่ตัวทองเลยพูดไปค่ะคุณมาคุณอธิบายมาก่อนว่าคุณเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงเนื่องจากเราอยากจะตอบแทนคุณที่ซื้อบ้านต่อจากเราตอบแทนยังไงเราก็เลยอยากจะเลี้ยงอาหารคุณสักหนึ่งมื้อโอ้ยไม่ต้องเลี้ยงเลยพวกเราไม่หิวใจเย็นๆก่อนอันนี้เป็นส้มตำที่ใส่น้ำปลาเชิญยิ้มเชิญนะคุณไม่ได้น้ำปลาเชิญยิ้มหรออุ้ยพวกคุณชื่อนี้อยากกินที่บ้านเลยอะคุณบุญปลูกขมันปลูกขมันนี่บุญปลูกค่ะนี่เลยโอ้โหอยู่ที่แครายค่ะไปท
ทำไมรถติดจะบ้าเหรอเธอก็ดูหอมมากเลยอะคุณไม่ใช่ดูอันนี้หอมจริงๆเออพี่เจ้าเอายีหัวติดทั้งวันไม่ใช่ขิงนวดค่ะไม่หอมใครเราใส่น้ำยาปะผ้านุ่มลงไปคนละมุกคนละมุกอะไรพี่จะกระบุ๋นคุณจะกลิ่นหอมมากจริงๆเลยนะกลิ่นหอมขนาดนี้ทำไมอ่ะทำไมกลิ่นหอมขนาดนี้เคล็ดลับความหอมนะคะหนูเนี่ยใช้น้ำปลาร้าปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มค่ะทำจากปลาทะเลเลยนะคะแล้วก็เก็บไว้ได้นานสะอาดหอมอร่อยเข้มข้นสุดๆทำได้ทุกเมนูเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้มยำต่ำแกงและที่สำคัญค่ะหาซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะน่ากินอ่ะไม่ธรรมดาน่ากินอ่ะจะได้หอมเออแต่ว่านี่นี่เธอค่ะไอครอบครัวเนี่ยเขาจะออกจากบ้านหลังนี้กี่โมงก็นั่นน่ะสิเพราะว่าเนี่ยเลี้ยงปลาน้ำปลาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะบ้านได้แล้วค่ะจะเย็นออกไปได้แล้วค่ะไม่ออกทำไมเธอจะได้ใครมาองค์ออกไปไหนคุณครามว่างไหมครับว่างครับผมออกคุณมีอะไรให้รับใช้ผมจะให้คุณไปซื้อน้ำปลาให้เมียผมโหลนึงเฮ้ยคุณมันใช้อครมหาเศรษฐานอย่างผมเศรษฐีไปซื้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะน้ำปลาทำสำเนียงลูกครึ่งมาแล้วก็มาจะเอายังไงเอาภาคไหนแน่คุณคุณเป็นแชร์ครมหาเศรษฐานอย่างผมมันชื่อนับระเศรษฐีคุณเอาขวดเล็กหรือขวดใหญ่ครับเอางั้นเอาขวดใหญ่เท่าไหร่ขวดใหญ่500แล้วขวดเล็กอ่ะขวดเล็ก5,000งั้นเอาขวดใหญ่ขวดใหญ่หมดหรือแต่ขวดเล็กโอ้งั้นเอาขวดนี้ขวดเดียวแล้วกันเนี่ยเอาขวดนี้ขวดเดียวแล้วกันใช่คุณไม่ขายขายเป็นโลไม่ต้องละเดี๋ยวน้ำปลาเชิญยิ้มเนี่ยเขามีขายหลายที่เขาขายดีฉันเคยติดตามข่าวมาเดี๋ยวฉันไปซื้อเองแต่บริการเลี้ยงอาหารเสร็จแล้วคุณ2ตัวเนี่ยก็2คน2คนจะบ้านหลังนี้ไปได้ละฉันไม่ออกฉันจะนอนนี่อีกคืนนึงเพราะว่าบ้านที่ซื้อมายังตกแต่งไม่เสร็จค่ะฉันเป็นเจ้าของใหม่เตรียมพร้อมจะเข้ามาอยู่ดูปากนะไม่ได้เด็ดขาดปากเชิดปากเชิดปากเชิดฉันจะอยู่ไม่ให้อยู่เฮ้ยไม่ได้ดิเพราะผมซื้อแล้วโอ้โอ้โอ้ my god อะไรเนี่ยฟาเธอร์มาเธอร์โอเคตัวอะไรเต็มบ้านเราไปหมดเลยครับเนี่ย Lady and gentlemen this my son my son yeah father mother ลูกชายลูกชายตายลูกชายหรอลูกชายหรอจังเลยแย่แย่เป็นอะไรคะไม่ต้องยุ่งเป็นไงหน้าตาเหมือนเกาเหลาไหมเขาเลยลูกคุณเหรอคะนี่จะแนะนำให้รู้จักอย่างเป็นทางท่ามกาทางการวันนี้บอกตรงครับรู้จะหามุกไหนเลยช่วงร้านมหาสนุกจารีนี่ไงร้านอยู่ที่สวัสดีจ้าคุณน้องสวัสดีค่ะคุณมี่ร้อนๆแบบนี้รับพัดลมฮาปาริดีไซน์ใหม่ไปไหมคะรับสิจ้าอยากรู้เลยมันมีรุ่นอะไรบ้างมี3รุ่น3ขนาดที่ 14M1 ที่ 16M1 และที่ 18M1 ดีไซน์เรียบหรูดูมินิมอลมีให้เลือกถึง6เฉดสีแบตกับบ้านได้กับทุกห้องเลยนะคะสวยมากเลยไอรุ่นนี้มันเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่ายังไงหรอเราออกแบบหูจับใหม่ให้ถนัดมือจะยกขยับย้ายไปตรงไหนก็สะดวกจะวางมุมไหนของห้องก็ถูกใจแถมเย็นทุกไซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินค่ะอธิบายดีมากขอเทสหน่อยนะว่าถ่ายจริงหรือเปล่าเย็นฉ่ำชื่นใจถูกใจมากเลยงี้พี่เอารุ่นละ3ตัวเลยพี่จะไปจับตัวพัดลมฮาตาลิดีไซน์ใหม่วางมุมไหนก็ถูกใจแถมเย็นทุกไซส์กว้างแค่ไหนก็ฟินฟินมากมาจัดให้พี่เลยนะจ๊ะนี่สูงกว่าพัดลมไม่เท่าไหร่นะเราเนี่ยเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีค่ะเพื่อนคุณพ่อพ่อพวงไปไหนมาทำไมดูหน้าอ่อนเปรี้ยเพรียแรงแซงทางโค้งเลยเออชนเราจะผ่านตกคลองตายแล้วนะอุ้ยตลกแล้วเนี่ยไม่น่าเครียดเป็นอะไรก็เอารถเก๋งไปตรวจสภาพรถที่ขนส่งก็ดันไม่ผ่านอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ผ่านล่ะนะก็เลี้ยวผิดทางแล้วไปอีกทางก็เลยไม่ผ่านนี่ไม่น่าเครียดอะเราอ่ะมันไม่ตลอดทางเลยหมายถึงว่ารถเก๋งเนี่ยทำไมมันถึงตรวจไม่ผ่านก็ทางขนส่งเขาบอกว่าเราดัดแปลงสภาพรถเอ้ามันจะดัดแปลงได้ยังไงรถก็รถคันเดิมสีก็สีเดิมอะไรก็เดิมหมดเปลี่ยนแต่แอร์ใหม่แอร์รถแอร์บ้านเนี่ยไปติดรถเก๋งโอ้โหข้างในเย็นหิมะเต็มรถหิมะแล้วตอนซ้อมบอกเจ้าหิมะจะแยกกันซะงั้นอ่ะเออต้องกลับไปตรวจใหม่ต้องกลับไปตรวจใหม่ตรวจสภาพรถตรวจสมองนะเนี่ยแต่ว่าไปใส่ในรถแล้วจะนั่งยังก็เบียดจะซีมันไม่เหมาะ
เอางี้ดีกว่าตัดสินใจแล้วต้องรื้อแอร์ออกแหมใช่ครับตัดสินใจหรือเล่นเกมตัดสินใจแล้วรื้อแอร์ออกแล้วติดพัดลมน้องเอาพัดลม4ตัวจะไปติดรถรถเก๋งรถเครื่องไปเอาแอร์ออกเอาสภาพเดิมแล้วจะได้พาเอาไม่ติดติดพัดลมเลยแนะนำเลยนะคะนี่น้องบัตลูกชายของอีฮันหล่อฮะตัวใหญ่ๆแบบนี้ชื่อน้องบัตแล้วน้องชายผมล่ะครับมินิบัตแล้วน้องคนสุดท้องอ่ะมินิของมินิบัตค่ะไม่ได้เสียมาบัตชิมิจ๋าใช่ครับอ๋อยเจ๊อยากเดินไปคุยด้วยอ่ะมิน่าเชื่อเลยชื่อบัตน่าเจ๊ชื่อนงยาวบัตกับนงยาวคล้องจองกันสุดๆเลยนะเดี๋ยวๆๆมันของจองกันตรงไหนฮะของจองกันตรงไหนว่าแต่ว่าไอ้เนี่ยมันจะไปกันกี่โมงเนี่ยฮะครอบครัวเนี้ยคุณจะไล่เขาทำไมจะอยู่กี่วันคุณจะอยู่กี่วันไหนบอกสิก็ทำสัญญา3ปีมั้ยเออ3ปี3ปี3ปีก็เยอะไปให้อยู่อีกหลายวันก็แล้วกันไม่เป็นไรอนุญาตให้เขาอยู่เถอะไม่อ่ะเอาบ้านหลังนี้หลังมาเริ่มเทิมคุณขาคุณตะนูมีตั้งหลายห้องก็แบ่งเขาอยู่ไปเราต้องมีมนุษยธรรมกับเพื่อนบ้านสิคะนี่บอกตรงนี้เธอกำลังจะนอกใจฉันใช่ไหมใครจะนอกใจไม่เคยคิดนอกใจเลยค่ะรักเดียวใจเดียวมีมนุษยธรรมเฮ้ยคุณเป็นใครคะเนี่ยจะเป็นลุงจะเป็นลุงเขาเป็นลุงเอ๊เดี๋ยวให้ภรรยาผมแนะนำแนะนำไปเลยค่ะแนะนำแล้วกันจะได้รู้กันให้ทั่วหน้าไปเลยแนะนำทางบ้านโป่งสิคุณทางตาอันนี้ก็คือลุงวิเชียนลุงวิเพื่อนกันเพื่อนฉันเป็นใครคะนี่เพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเรียนอนุบาลที่โรงเรียนอะไรอ่ะโรงเรียนอะไรอนุบาลรัศมีอ๋อแล้วมัธยมก็เรียนด้วยกันป่ะมัธยมก็เรียนที่โรงเรียนอะไรหอจะใครเดี๋ยวนะขอการค้าขอการค้ามันขอการค้ามันมหาลัยข้ามไปมหาลัยเลยไงเป็นเพื่อนสนิทและนอกจากเพื่อนสนิทเขาเป็นเมียลูกชายของฉันด้วยตายแล้วลูกชอบร้องเพลงตอนกินข้าวหล่อเลยได้เมียแก่หรอคะตายแล้วทำไมไม่เลือกหน่อยล่ะหนูเอ้ยเดี๋ยวเอาแก่ซะกระดาษเรียกเพื่อนแม่ด้วยเอาไปอ่ะไปรักษาอีกเนี่ยแหมปากดีนะแหมสวยขนาดไหนเชียวสวยมากอ่ะไปเลยนี่อย่ามายุ่งกับผัวฉันมานี่มานั่งนี่เธอมานั่งนี่มานั่งนี่ที่รักโอ้โห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 โอ้โผมว่าพ่อแม่ไปที่อื่นก่อนได้ไหมครับผมอยากให้เมียผมนอนตรงนี้นะครับไล่พ่อกับแม่ให้เมียมานอนแม่กตัญญูเดี๋ยวไปกันเถอะไปสระว่ายน้ำเดี๋ยววันนี้เราไปสวิมมิ่งกันจัดไปที่รักวันนี้จะว่ายสักกี่ท่าจัดไว้สัก2ท่าท่าอะไรท่าคังคกหรือว่าท่าฉลอมนี่ทำไมท่าคังคกทำยังไงท่าคังคกอันนี้ดีทำไมไม่เล่นตอกซ้อมล่ะนี่ท่าคังคกอะไรอะไรท่าคังคกจ้ะมาเซอร์ไพรส์สคิวโก่งเลยชอบท่าฉลอมมากกว่าท่าฉลอมมากกว่าเอาตรงนี้พอแล้วท่าที่ว่ายน้ำที่คุณท่ากบท่ากบไอ้ที่มันเปียกอย่างนี้อย่างนี้ท่าทางจะต้องไปแล้วล่ะไปนะไปให้ลูกชายพาเมียไปนวดที่รักนอนเลยจ้าเดี๋ยวเอาสวีทสวีทเลยนะแบบสบายๆชอบท่าไหนจ้าเอาท่าไหนก็ได้ค่ะหรือนวดให้นะดีไหมจ้าดีไหมจ้าดีจ้านวดสะบักหลังให้หน่อยดีมากเลยค่ะจนพ่อบุจบุจบุจบุบุจบุจบุจบุบ้าลงโอ้ยมันไส้นี่แกไปยุ่งกับผัวฉันเนี่ยนี่เอามาล่างอย่าไปยุ่งกับมันมันไส้มันนวดกลางบ้านนี้นี่มาซื้อบ้านใช่ไหมใช่สิซื้อหลังนี้เลยเหรอหลังนี้เลยมัดจำไปแล้วด้วยเอาเหรอยังงั้นเดี๋ยวเธออยู่ชะอาศัยอยู่ด้วยแล้วกันนะโอ้ยเธอพวกเธอต้องย้ายออกเจ้าของเก่าต้องออกออกเอ้าไอ้เธอออกไปอยู่ไหนล่ะเอ้าก็อยู่ด้วยกันใช่เพื่อนกันใช่เปล่าเนี่ยก็ไม่รู้ดิเนี่ยฮะยายพวงทำไมช่วยกันดูหน่อยได้ไหมเนี่ยจะไปช่วยกันยังไงเนี่ยแต่ย่องเนี่ยเขาก็
จะหาเจอได้ยังไงอ่ะมาหาใครเนี่ยญาติใครตามบ้านตามบ้านที่จะมาเนี่ยบ้านหลังนี้ใช่มาทำไมคะเอามาทำไมก็มาบ้านฉันนะสิบ้านฉันไหนหรือที่บ้านของพวกฉันจะมัดจำไปแล้วจะมาจับนี่ฉันนี่บ้านหลังนี้ฉันซื้อแล้วซื้อเท่าไหร่ซื้อเมื่อเช้า30 ล้านแล้วก็ติ๊บไปอีก5 ล้านโอ้โหติ๊บไป5 ล้านเลยเหรอเอาเขาขายให้เป็น35 ล้านกล้าขายบ้านให้แล้วเกิดติ๊บตั้ง5 ล้านรวยเลยขนาดนั้นขายอะไรเนี่ยทำธุรกิจอะไรคะเนี่ยเอ้าก็ไม่เก็บผมรอมริบเนี่ยร้องเพลงฉ่อยกันแล้วก็เก็บช่วงร้านมหาสนุกได้แล้วครับได้แล้วครับขอบคุณค่ะอันนี้ซอยจุส่วนอันนี้คือตำปลาตำปลาหยอดด้วยน้ำปลาเชิญยิ้มโอ้โหหอมทะลุถุงเลยนะคะบอกเลยมากินหลายครั้งนี่อร่อยทุกทีเลยกินแล้วก็แบบแซ่บมหาศาลคุณหยอดอยู่แล้วแซ่บมหาศาลค่ะแล้วคุณพี่ขาเดี๋ยวหนูนะคะขอน้ำปลาเชิญยิ้มเนี่ยกลับบ้านอีก2 ขวดค่ะอุ้ยสุดยอดเลยครับไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วจะจัดให้เลยเพราะว่าตอนนี้นะของยิ่งขายดีจะไม่พอขายอยู่แล้วเพราะว่าน้ำปลาปรุงรสต้มสุกตราเชิญยิ้มของเราเนี่ยทำมาจากปลาทะเลสามารถเก็บไว้ได้นานด้วยนะครับสะอาดอร่อยเข้มข้นทุกเมนูและที่สำคัญเนี่ยสามารถทำอาหารได้ไม่ว่าจะเป็นต้มยำตำแกงเนี่ยและที่สำคัญตอนนี้คือหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขาและร้านสะดวกซื้อทั่วไปด้วยนะครับโอ้โหงั้นขอจัดน้ำปลาเชิญยิ้ม1 โหลเลยค่ะป้าเดี๋ยวของมันจะขาดได้เลยได้เลยจัดให้จัดให้ค่ะบอกเลยว่าน้ำปลาเชิญยิ้มของเราเนี่ยซื้อไปกินก็ได้รับไปขายก็รวยโอ้ยแซ่บมหาศาลแซ่บมหาศาลพี่จังกระบุ๋มสวัสดีค่ะสวัสดีมากไอ้น้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องอะไรผู้หญิงอะไรจะชมสักหน่อยจะชมไม่หน่อยไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมดูหล่อขึ้นนะพี่แม่พูดแล้วจะหาว่าเยี่ยวคุยเออก็คุยมาเลยสิคุยเออคุยไปก็จะงงอะสิมาคุยกับพี่ต้องตั้งใจฟังอะไรเยี่ยวคุยก็งงอยู่เยี่ยวคุยขี้คุยตลกเขาก็เล่นกันทั่วไปแต่ถูกจำไม่ได้หรอวะค่อยดูตลกเท่าไหร่ช่วงนี้เบื่อเบื่อผมมัวแต่ไลฟ์สดพูดอะไรไม่แพ้มทั้งวันเนี่ยอะไรพูดอยู่พูดกับพี่ตั้มเนี่ยนี่พูดแล้วจะหาว่าขี้คุยคุยไปก็จะหาว่าโกหกเมื่อก่อนนะเว้ยฉันไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนเมินหมายังไม่มองเลยแต่พอฉันไปเจออาจารย์ท่านนี้ค่ะลงณสาริกาเมตตามหานิยมนี่สักสาริกาลิ้นชักให้เขามีแต่สาริกาลิ้นทองสำนักอื่นจะสักลิ้นทองแต่สำนักเนี่ยสักสาริกาลิ้นชักโอ้เปิดออกมานี่มีแต่ของเมตตาทั้งนั้นเลยค่ะนี่พูดแล้วจะหาว่าโกหกเนี่ยเริ่มโกหกแล้วเนี่ยโกหกที่ไหนนี่พูดเรื่องจริงก็เล่ามาสิคะยังไม่พ้นสำนักเลยโอ้โหสาวๆเห็นฉันเดินลงมาจากสำนักนี่กรี๊ดกันเป็นแถบโอ้โหก็พี่หล่อขึ้นนะฉันเดินตัดหน้ารถ10 ล้อเสียดายจริงๆเลยเสียดายที่ไม่ได้ไปสำนักกับฉันเสียดายที่10 ล้อไม่อยากพี่ให้ตายไปเลยอ่ะอุ้ยไม่น่าเชื่องแต่สาริกาลิ้นชักแล้วถ้าสั่งแล้วของขึ้นยังไงซื้อบ้านหลังนี้แล้วเหรอใช่แต่ฉันน่ะมัดจำไปแล้วอ้าวเอ๊ะมัดไปชื่ออะไรคนชื่ออะไรคนที่ขายชื่ออะไรชันนีผิดละนี่ดัดไปไหนล่ะอ๋อมีดัดด้วยเออดัดอยู่ข้างหน้าดัดชันนีเออทำไงดีซื้อซ้อนกันอย่างนี้คุณขาต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนที่พี่เข้าใจโอ้ยไม่ต้องมาร้องแล้วเอาโทรถามยายดัดชันนีเลยว่ามันยังไงกันเฮ้ยเป็นไงล่ะขายให้แกด้วยเหรอขายดินี่ให้ไป30ล้านโอ้ยติ๊บนะก็ถามราคาเท่ากันแต่ว่าฉันติ๊บไปอีก5ล้านไงก็นั่นน่ะดิไม่ได้กวนผู้หญิงรับเขารับแล้วเขาพูดว่าไงเรียกหมายท่านเรียกไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้โอ้ยนี่ทางการโทรศัพท์บอกมันทางหน้าปิดเครื่องแล้วปิดเครื่องหนีไปแล้วอ่ะคุณเออเดี๋ยวฉันโทรเองอ้าวฉันโทรเองอ้าวเครื่องคุณเอาลองโทรดิมีเขามีเบอร์มาปุ๊บๆๆอะไรวะเนี่ยฮัลโหลฮะเอาจริงเหรอเฮ้ยโอ้ใครอ่ะฝรั่งพูดพูดว่าอะไรแต่น้องไม่อยู่ด้อยมันไปกรีดยางมาตอยข่ายอะไรมันเนี่ยฉันก็เบอร์ยัวบาคเนตคเนตนะโอ้ยเนี่ยฉันก็โทรหาเขาไม่ได้ทำไมโทรหาไม่เขาไม่เปิดสายเหรอไม่มีโทรศัพ
โอ้ยแล้วจะคุยทำไมโอ้ยตะพวงเอ้ยโดนหลอกอ่ะเออจะโดนหลอกไปแล้วเสื้อจนได้แล้วจะทำมาอย่างไรแล้วก่อนทีนี้เราเก็บเงินมาทั้งชีวิตผิดพลาดนั่นละสิมันหลอกขายบ้านให้พวกเราเอาเอาเอาทำไมทำงี้ทำอย่างนี้ได้ยังไงเอ้ยได้ยังไงฉันก็เตือนแกแล้วใช่ไหมว่าอย่าโอ้ยไม่ได้เตือนเลยก็ตัดสินใจกันทั้งคู่นี่แหละไม่ต้องมาเถียงเตือนแล้วก็ไม่ฟังโอ้ยไม่ฟังอะไรกันจะนี่ถ้าไม่คล่องเนื้อก็คุยกันเถอะค่ะอะไรเนี่ยสรุปแล้วนี่คือพวกเราโดนโกงใช่ไหมเนี่ยใช่มันมาหลอกกันอย่างนี้ได้ไงอะฮะแล้วก็โทรไปรับปิดเครื่องไปเลยอย่างนี้มันไม่ได้นะเอาอย่างนี้แล้วกันนะคะไม่ใช่ปัญหาคุณก็คือโดนอะไรอ่ะเหรอใครคือคุณนงเยาคะคุณนงเยาใช่ค่ะมาถามหาฉันอย่าบอกนะนี่โดนหลอกขายบ้านมาเหมือนกันน่ะฮะเปล่าค่ะแต่หนูโดนหลอกเข้าโรงแรมเฮ้ยตายแล้วพี่ขอโทษจริงมั้ยนะพี่โอ้ยเราเป็นผู้หญิงแกเป็นผู้หญิงไม่เกี่ยวนะครับเราไม่ได้หลอกเข้าโรงแรมของเรารออยู่ในรถเอาเงียบเลยหนูอย่าไปเถียงเดินบ้านตายอายุเท่าไหร่อ่ะหนูเพิ่งอายุ16เองค่ะโอ้ย16ไม่เป็นไรถ้า17แล้วมีเรื่องโอ้ย17 15ก็นี่บอก13 14นะโดนประหารเลยนะเล่าให้ฟังสิเหตุการณ์มันเป็นยังไงหนูโดนใครหลอกก็พ่อใหญ่ธนูนี่แหละค่ะอาทิตย์ที่แล้วที่บอกไปทำงานต่างจังหวัดแล้วอะไรเนี่ยน้องบอกหลอกน้องเข้าโรงแรมเพราะ16เนี่ยใครหลอกเราอะโอ้โหไม่เคยหลอกใครเข้าโรงแรมเลยวันนั้นไปเที่ยวไปกับพวกแล้วไงพอเสร็จแล้วก็ขับมอไซค์เอามอไซค์พี่เองเออรู้ก็พอขึ้นมอไซค์ปุ๊บน้องเขาก็วิ่งมาถึงก็ขึ้นมาซ้อนเลยน้องก็ไปซ้อนข้างหลังเหรอใช่ค่ะไม่ใช่ซ้อนหลังซ้อนหน้าเลยนี่ชั้นนี่อย่างนี้เลยเนี่ยชั้นนี้สตาร์ทมือปุ๊บแล้วเขาก็ขึ้นมาซ้อนข้างหน้าให้ขี่ไม่ใช่เขาทำไงคือเขาหันหลังไปถึงกูแต่เอาหน้ามาทางพี่ข้ออย่างงี้เออก็ขามันไม่โดนเครื่องเหรอไม่โดนเขาเกี่ยวเอวพี่อยู่เนี่ยขับไปกิโลนึงน้องบอกเมื่อยก็เลยเอาหลังพาดถังน้ำมันไปโอ้สภาพประมาณนั้นเลยใช่อย่างนั้นเลยนะอย่างนั้นเลยไอ้อย่างงี้ไอ้เรื่องบ้านซื้อซ้อนกันเดี๋ยวค่อยเคลียร์อีนี่เดี๋ยวเคลียร์อันดับต่อไปแล้วไงทำอะไรทีเดียวใส่ยาโอ้ยอะไรเลยเด็กมันยั่วเห็นผมแดงๆพี่ก็อยากเลี้ยงข้าง5สีไม่มีอะไรต้องมาเถียงเลยเราดีนะเจ้าชู้ตลอดเลยอย่าเฮ้ยพี่ไม่เกี่ยวพี่อย่าโยกอย่าโยกจะด้วยเนี่ยพี่ไม่บอกเลยไม่เกี่ยวเลยน้องเข้ามาเองนี่เราทำอะไรอ่ะกงเก่งกระโจบจะจุนจีเฮ้ไปแกฟังจบแล้วร้องอะไรนี่ออสร้องอุ้ยอะไรกันนะฮะอุ้ยโอ้โหลีลาเยอะลีลาเยอะจะรับไหมเท่าไหร่กันนะไม่รู้ก็เตรียมมาให้น่าจะ 500,000 น่าจะประมาณ 500,000 ตายละ 500,000 เธอเพื่อนเธอรวยขนาดนี้ตกลงรับไหมจ๊ะโอ้โหรับตั้งแต่ 5,000 แล้วจ้ะ 500,000 โอ้โหใช้อะไรตั้งเยอะแยะ